ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีขออนุญาตนะคะหันไปเจอพวงมาลัยค่ะหล่น อยากจะหยิบก็หน่อยตรงนี้เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศสดๆที่วัดปูจวงค่ะเป็นการเตรียมงานชาปนกิจของป๋านะคะหรือคุณพ่อสำเริงศรีแช่มตรงนี้เป็นหน้าหีบศพนะที่เก็บป๋าอยู่นะคะตัวเองก็เลยตั้งใจว่าจะมาถ่ายทอดสดเก็บเอาไว้เพราะว่า Facebook เนี่ยเขาจะกลับย้อนประวัติมาให้เราดูถ้าเรายังระบบ Facebook นี้อยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ในโลกนี้อยู่เนี่ยเราก็คงจะได้ย้อนกลับมาดูว่าวันหนึ่งวันที่เราจะส่งพ่อของเราเนี่ยก็มี Facebook กลับให้ดูว่าวันนี้เราจัดรายการอยู่ที่ไหนอันดับแรกเลยเนี่ยก็คงต้องพูดถึงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนที่ท่านได้เมตตาให้สถานที่ตรงนี้เป็นการจัดงานอ้อยป่าทำให้การจัดงานทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายมีญาติโยมแม่ครัววัดทายกวัดญาติธรรมวัดเบื้องต้นเลยเนี่ยความอบอุ่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเราพ่อเราเสียเนี่ยเราอยู่ในสถานที่ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่บ้านเกิดของพ่อพี่น้องพ่อไม่มีเลยนะครับมีแต่เรารู้จักกับญาติโยมที่นี่แต่ก็ปรากฏว่ามันอบอุ่นเหมือนกับอยู่กับญาติพี่น้องเลยนะคะก็ทายกเองเนี่ยพอรู้ข่าวตั้งแต่ตีสองตีสามทายกก็มาเลยแล้วก็มาเตรียมสถานที่เต็นท์ก็เพิ่มขึ้นทุกวันวันละเต็นท์เนื่องจากญาติธรรมเนี่ยมาร่วมงานกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งแรกก็ที่นี่เนี่ยการชาปนกิจเนี่ยเขาจะมีวันถือวันไหนห้ามเผาอะไรเงี้ยตัวเองก็ไหนบอกว่ามันไม่ต้องตามประเพณีที่นี่เขาต้องดูวันกันบอกไม่เป็นไรตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยในหลักอปริหานิยธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนให้เราเนี่ยอยู่ที่ไหนจะทำตามประเพณีเมื่อเช้าทางแม่ครัวก็ถามอาจารย์จะใส่บาตรหรือเปล่าเราก็งงใส่บาตรอะไรเขาบอกที่นี่เขาใส่บาตรกันบอกเอาอย่างนี้แล้วกันคือคนที่นี่ทำอะไรเนี่ยเราทำตามเลยนะครับเพราะว่าคำว่าพิธีกรรมเนี่ยตัวเองก็นับถือในส่วนของการเคารพความเคารพในพิธีกรรมต่างๆมันคือบุญกุศลเราอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นบุญได้ยังไงถ้าเกิดว่ามองเป็นแบบรูปธรรมมันนึกถึงบุญไม่ออกแต่ถ้ามองเป็นนามธรรมจิตที่มันยอมรับในสิ่งที่เขามีเขาเป็นมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาแล้วเรายอมที่จะทำตามแล้วเราไม่ใช่ยอมอยู่คนเดียวเรากำลังนำให้ครอบครัวของเราตระกูลของเราเนี่ยฝึกที่จะไม่ต้องแบบสังเกตไหมคะว่าหลายคนเนี่ยที่หลายคนที่ต้องบอกว่า อยู่ในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ย
เราไปที่ไหนเรามักจะเอาตัวตนของเราไปด้วยแล้วเราก็จะไปสร้างรูปแบบของเราเนี่ยทับประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นการยอมรับประเพณีการยอมรับวัฒนธรรมของคนอื่นที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันยากมากเราไปที่ไหนเราบอกอย่างนี้เขาทำแบบนี้กันอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นกันอะไรเงี้ยเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้คนอื่นเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้คนอื่นนะคะนี่เป็นเพื่อนพ่อนะคะเราไม่ยอมรับประเพณีคนอื่นมันก็เลยไม่ได้ฝึกจิตที่ไม่ได้ถูกฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่แข็งกระด้างโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราพาครอบครัวมาเนี่ยน้องก็ทำตามทุกอย่างพี่หนูเอายังไงเอาด้วยแม่บอกแล้วแต่หนูเลยเอายังไงเอาด้วยญาติพี่น้องมาเขาก็ทำตามเราเพราะว่าถึงว่าพ่อเนี่ยจะเป็นพี่คนโตนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์เราทุกคนก็ยอมทำตามประเพณีที่นี่นี่คือจิตที่ได้บุญโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยจิตแบบนี้มันเป็นจิตที่ได้บุญจิตเป็นบุญพอทางแม่ครัวมาถามว่าเนี่ยจะใส่บาตรหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่นี่เนี่ยทำยังไงทำหมดถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยเรามีอัตตาตัวตนของเราเนี่ยไปเรามีอัตตาตัวตนของเราไปทำไมถึงสังเกตคนที่มีอัตตาจะเป็นลักษณะทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ที่ของฉันอยู่เนี่ยที่ของฉันเป็นอย่างนี้ที่ของฉันเป็นอย่างนั้นที่ของฉันเป็นอย่างโน้นที่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละคืออัตตาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายมิตรภาพทำร้ายตัวเองไม่มีใครชอบการละเมิดประเพณีวัฒนธรรมหรือสิทธิส่วนตัวในโลกนี้ไม่มีใครชอบค่ะทำยังไงเราถึงจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลได้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยตอนนี้อยู่บริเวณหน้าหีบศพนะคะซึ่งช่วง10โมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทำบุญอุทิศนะไม่ใช่บุญที่เหลือทำบุญเขาเรียกสวดอะไรสักอย่างทำมาติกาบังสกุลด้วยนะคะก็ตัวเองก็ต้องบอกตามตรงนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวดีน่าจะรู้เรื่องทุกเรื่องคือรู้เนี่ยมันรู้อยู่แต่ประเพณีเนี่ยมันเรียนรู้ไม่ไหวประเพณีเนี่ยไม่ใช่ว่าที่นี่ทำอย่างนี้ที่อื่นจะทำนะประเพณีมันคือรูปแบบที่จะทำให้เกิดความสามัคคีกันในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาของแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนเราจึงไม่ทราบจริงๆบางทีเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าให้สั่งเลยทำอะไรทุกคนพร้อมหมดคือทุกคนพร้อมหมดอ่ะแต่คนสั่งเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้จะสั่งอะไรไม่รู้จะสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นงานประจำที่ทำอยู่ของวัดเนี่ยตอนนี้ทำวันนี้เวลานี้ทำนี้เราสั่งประจำเราก็จะสั่งได้หรือเราจะบอกได้ว่าปกติเนี่ยเราทำยังไงกันแต่ถ้าเกิดว่าให้สั่งงานศพเนี่ยโดยเฉพาะประเพณีทางนี้ด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่า 100% เต็มที่ไม่รู้เรื่องมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมก็เลยตกลงกันทางกับทางทายกทางพระอาจารย์ขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์คะมีอะไรเนี่ยหนูคงสั่งไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนูเนี่ยไม่รู้เลยว่าประเพณีที่นี่เนี่ยเป็นยังไงแนะนำหนูแล้วก็ให้หนูเลือกหรือให้หนูถามว่าหนูจะทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือให้แนะนำก่อนก็ได้หรือถ้าไม่แนะนำก่อนนะตัดสินใจให้ก็บอกว่าให้ทำอะไรบ้างคือบอกให้ทำอะไรบ้างหนึ่งได้เลยกับสองถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าต้องทำยังไงก็ถามเราได้แต่ว่าให้เราบอกไม่ได้เราไม่สามารถจะสั่งอะไรใครได้แม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าทำอะไรบ้างนอกจากรายการอาหารหรืออาหารอย่างเงี้ย
อาหารเองก็ไม่ได้ทำเพราะว่าทางพี่อ้นซึ่งเป็นจิตอาสาจากนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของพี่วันจิตอาสานครสวรรค์ก็บอกว่าอาจารย์จะมานั่งทำทำไมตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยดูรับผิดชอบเองเราก็เลยให้ประสานกับเวียงซึ่งเป็นจิตอาสาเหมือนกันแล้วก็เป็นโยมวัดด้วยก็ให้ประสานการช่วยในส่วนของอาหารก็เบาลงไประดับนึงขนาดเบาก็ยังคือญาติโยมก็มากันตลอดขนาด Facebook เองเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้โพสต์เลยเมื่อเช้าเนี่ยรีบโพสต์ก็โพสต์ผิดแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยก็ถูกบล็อกเรื่องของการแก้ไขที่หายไปเนี่ยที่ครั้งที่แล้วที่มีญาติธรรมที่ทำอรรถกถามาเนี่ยนั่นแหละค่ะที่หาไม่เจอเพราะแบบเนี้ยคือมันแก้ไขไม่ได้ถ้ามีการพิมพ์ผิดหรือมีการแบบว่าลบเลขที่บัญชีออกปุ๊บเนี่ยมันคือลบหมดเลยตอนนี้กำลังถูกบล็อกเรื่องของการแก้ไข Facebook ก็เลยพอเมื่อเช้าพิมพ์เวลาผิดท่านพระอาจารย์ก็เลยแจ้งมาว่าเราพิมพ์เวลาผิดพอพิมพ์เวลาผิดปุ๊บเนี่ยก็เลยลบออกผมก็เลยงงลบเข้าๆแต่ความจริงเปล่าอ่ะมันแก้ไข Facebook ไม่ได้ Facebook แก้ไม่ได้แก้เยอะปกติตัวเองชอบพิมพ์แล้วผิดแก้รูปมั่งเลี้ยงดูไม่เหมาะสมดูไม่สวยเขียนมันอย่างงี้มันไม่เหมาะสมก็จะแก้บ่อยพอแก้บ่อยๆเข้าเนี่ย Facebook ก็เลยบล็อกนะบล็อกการแก้ไขตอนนี้ถูกบล็อกการแก้ไขอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องได้อยู่เขาจะหายบล็อกเราได้อีกนานแค่ไหนเขาก็ไม่ได้แจ้งมาว่าเขาจะยกเลิกในการแก้ไขเราหรือยังนะแม้กระทั่งการลบเองเนี่ยการเก็บเข้าไปในคลังเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเก็บในคลังแล้วด้วยหลายอย่างที่โดนลงโทษจาก Facebook อยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นแบบนั้นก็กำหนดการของงานก็คือช่วงเช้าเนี่ยค่ะตอนนี้8โมงเช้าเนี่ยพระท่านจะพิจารณาอาหารเนี่ยเวลาเนี้ยคือพระท่านพิจารณาอาหารตามปกติแล้วเมื่อเช้าก็บิณฑบาตตามปกติซึ่งกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์วัดเนี่ยวันนี้จะนิมนต์ฉันเพลท่านบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติเพราะว่าเรามีโยคีด้วยมีอะไรด้วยถ้าเราปรับเนี่ยโยคีทุกอย่างก็ต้องอดหมดคือเราจะไปนั่งเสิร์ฟโยคีหรือเราทำตั้งโต๊ะเปลี่ยนเวลาฉันเนี่ยมันไม่ได้มันมีเวลาเรียนด้วยพระเนนเนี่ยวันนี้ก็ยังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย8โมงต้องทานเสร็จจะเลื่อนเวลามาฉันเพลอย่างเดียวคือเวียงคุยว่าคุยกับอาจารย์เขาต้มเลยแล้วฉันเพลทีเดียวจะได้ไม่มีหิวบอกไม่ได้เพราะว่าพระเนนโยคีเองเนี่ยมีเวลาปฏิบัติตารางปกติเพราะฉะนั้นการฉันการทำทุกอย่างต้องปกติหมดถ้าจะพิเศษก็พิเศษมาอย่าไปยุ่งกับตารางก็เลยเอาแบบนั้นนะคะก็เลยเอาแบบนั้นก็ตารางก็คือ10โมงอะค่ะ10โมงก็จะเริ่มกิจกรรมตรงเนี้ยก็ยังไม่มีใครมา9โมงคงเริ่มมาจัดกัน10โมงเริ่มกิจกรรมตรงนี้นะคะ10โมงแล้วก็จนพระฉันเสร็จก็มีการเทศนาวันนี้ก็ได้กลับนิมนต์ท่านพระอาจารย์แม็กนะท่านพระอาจารย์แม็กพระอาจารย์สุธรรมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีความสามารถในการแสดงธรรมมากเลยนะคะท่านพูดแบบว่าต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งให้ดูแล้วเป็นพูดธรรมดาธรรมดาเนี่ยจนเราไม่รู้สึกเลยว่าธรรมะนั้นลึกซึ้งมันเข้าถึงใจของคนฟังได้ง่ายอ่ะนะฟังท่านเนี่ยอย่างคนที่เข้าใจหลักของพุทธศาสนาเนี่ยจะฟังท่านปุ๊บเนี่ยจับทางเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านพูดไม่ผิดเลยแล้วฟังดูเหมือนกับไม่ได้ธรรมะลึกอ่ะแต่จริงๆที่ท่านพูดอ่ะลึกซึ้งมากอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับนักบรรยายและนักบรรยายทำได้ยากมากที่จะพูดธรรมะที่ลึกซึ้งให้ดูฟังแล้วสบายสบายเพราะปกติเนี่ยพอเราพูดลึกซึ้งปุ๊บเนี่ยเรามันก็จะไม่สบายมันจะฟังยากแบบนั้นนะคะวันนี้
ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกิจกรรมต่างๆก็ดำเนินไปตั้งแต่เช้ามีต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ท่านเจ้าคณะอำเภอนาด้วงท่านเมตตานำญาติโยมท่านเล่าให้ฟังเราก็ปลื้มใจเลยนะครั้งแรกเนี่ยก็คิดว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยจัดตั้งคือบอกว่าใครจะมามั่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พากันมาให้เราแต่ปรากฏว่าพอเจอท่านเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยความจริงเนี่ยครั้งแรกเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดจะจัดท่านก็คิดว่าท่านจะมาแล้วแหละแต่ท่านก็แบบมันคืองานวัดมาหลายอย่างที่ต้องมาไปเนี่ยท่านก็คิดว่างานเนี้ยท่านก็เลยไม่ได้รวบรวมกันจัดอะไรทีนี้วิววี่เองหลายๆคนที่เป็นโยมค่ะคุยกันเองพอได้ข่าวว่าพระอาจารย์จะมาทุกคนก็ไปเช่ารถกันไปเช่ารถกันไปอะไรกันชวนกันแล้วก็หากันจนครบแล้วก็หารค่ารถกันแล้วก็มากันพอเราฟังแล้วเนี่ยโอ้โหแบบมันประทับใจอ่ะมันเข้าไปในหัวใจเราเลยแบบแล้วแต่ละคนที่มาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างต้องขอโทษลืมชื่อคุณตาเป็นแฟนของคุณยายชูหมอนวดเนี่ยท่านเป็นหมอนวดเมื่อก่อนนะไปที่วัดป่าบ่อยไปสอนกรรมฐานนะแล้วตัวเองก็จะเป็นแบบคนเกี่ยวกับเส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นวดมาตั้งแต่อายุ25เอ้ย29นะครับเส้นตึงแบบหายใจไม่ได้เลยนะคะตึงจนแบบเส้นท้องตึงอะต้องนวดพอนวดแล้วก็เส้นก็จะคลายก็จะมีชีวิตปกติขึ้นตัวเองเป็นคนทนมากอะก็เลยไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่ว่าตัวเองเป็นอะไรบ้างอะไรเราก็ไปงานอะคือบินไปจำได้ตอนนั้นไปงานไปบรรยายที่งานศพของยายชูวันนี้ตามาตาที่เป็นแฟนของยายชูมาศิษย์กรรมฐานหลายคนที่มีอายุมากขึ้นบางคนก็ไปเลี้ยงหลานก็หายไปกันหายกันไปเยอะมากแต่พอถึงวันนี้เนี่ยทุกคนมากันสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปได้ก็คือยังจำได้ว่ายังแม่หนูจีนอย่างเงี้ยยายทิพย์แม่สมัยนะเขาถามเราว่าเราจำได้หรือเปล่าบอกโอ๊ยทำไมเราจะจำไม่ได้เรื่องแบบนี้มันไม่น่าที่จะจำไม่ได้อะคือมันคุ้นเคยกันมากเกินกว่าที่จะจำไม่ได้อะพี่บัวบานทีมเนี้ยตัวเองจำได้เลยว่าเป็นทีมที่ไปรับปริญญาโทตอนนั้นตัวเองเรียนจบปริญญาโท6ปีอะค่ะต้องบอกอย่างนั้นนะคะคือโรงเรียนไว้แล้วก็ไม่ยอมทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ทีมนี้เป็นทีมที่ไปงานรับปริญญาโทแล้วงานนี้ที่พ่อเสียก็มากันญาติพี่น้องก็มากันเยอะมากเมื่อวานก็ยุ่งๆหลายอย่างเรื่องของการหาที่พักให้กับญาติพี่น้องเพราะว่าวัดตอนนี้วัดเต็มที่พักเต็มหมดเลยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมไม่รู้เรียกว่าอะไรความรู้สึกของตัวเองเนี่ยคือไม่เหนื่อยจนทำให้นึกถึงป่ามีวิดีโอถ่ายป่าไว้เยอะพอสมควรก่อนที่ท่านจะเสียเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยจะต้องไปก็เลยถ่ายเก็บไว้เอาเก็บไว้ดูว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันนาทีสุดท้ายเนี่ยที่เราคุยกันที่เราอะไรกันถ่ายป๋าไว้ถามป๋าป๋าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหอบเลยนะหอบตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยค่ะป๋าเนี่ยป๋าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจนพยาบาลไม่สามารถที่จะสอบถามป๋าได้ว่าอาการเป็นยังไงนะคะไม่สามารถถามได้เพราะป่าเขาจะไม่บอกไม่ตรงความจริงเพราะเขาทนไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอยู่อย่างเงี้ยจนตาเนี่ยโรยหมดแล้วนะจะเสียอยู่แล้วป่าไหวไหมหนูจะสวดมนต์ต่อแล้วนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยตลอดพอเราเห็นพ่อ
พ่อเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนถามเราเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถามว่าเราหลอกคนอื่นหรือเปล่าไม่หลอกคนเหมือนกับจะดูเราว่าเราเหนื่อยแต่เรากับไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยเรารู้สึกว่ามันได้อะมันไม่รู้จักว่าเหนื่อยเป็นยังไงแต่อาจจะแบบเพียบ้างอะไรบ้างนะคะทำยังไงที่เราเนี่ยจะได้บุญจากงานศพสำหรับแขกผู้มาเยือนแล้วก็สำหรับเจ้าของสำหรับเจ้าของงานหรือเจ้าภาพเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวบุญได้ตลอดเวลาหากเราเข้าใจบุญอยากจะใช้คำนี้ให้มันเป็นสโลแกนให้มันติดอยู่ในความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะมีบุญได้ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจบุญอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของประเพณีเบื้องต้นในการจัดงานแล้วก็อยู่ร่วมกันในการจัดงานแล้วก็อยู่ร่วมกันเรามาอยู่อย่างวัดภูจวงเขาก็จะมีประเพณีของงานศพประเพณีเนี่ยต้องไม่สับสนว่าไม่บาปนะถ้าทำไม่ตรงแต่มันขัดใจเพราะมันมีความเชื่อมัดอยู่มันมีความเชื่อเนี่ยปลูกฝังลึกอยู่ในหัวใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะที่ภูจวงทับคล้ายแต่ทุกๆที่เนี่ยประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยอย่าลืมว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาในชุมชนหนึ่งแล้วเขาก็ถูกซึมซับปลูกฝังการทำแบบเนี้ยตั้งแต่เขาเห็นเขาได้ยินจนเขาทำเองตั้งแต่เกิดมาแล้วเขาก็ทำเขามาจนเขามีความรู้สึกว่าแบบเนี้ยถูกต้องที่สุดละเราจะสังเกตไหมว่าเราก็เป็นเมื่อก่อนพอเราทำอะไรที่มันเป็นประจำอยู่พอเราไปที่อื่นปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าเขาทำไม่เหมือนเราเลยนะทำไมเขาทำแบบนี้ล่ะมันจะได้เหรอทำแบบเนี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนอื่นเขามาดูเราเนี่ยเขาก็มองแบบนั้นเหมือนกันว่าทำแบบนี้ได้เหรอทีนี้การที่เราจะได้บุญหัวข้อวันนี้คือการได้บุญยังไงกับการมางานศพหรือเจ้าภาพเองเริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปแล้วเราเห็นสิ่งที่มันแตกต่างกันกับคนอื่นที่ทำจิตที่มันปฏิเสธเนี่ยมันทำให้ไม่ได้บุญไม่มีจิตปฏิเสธตัวไหนที่ทำให้เราได้บุญจิตปฏิเสธมันจะเป็นเหตุของปฏิฆะปฏิเสธปุ๊บเนี่ยมันจะแบบปฏิเสธปุ๊บมันก็จะเริ่มไม่ชอบเริ่มไม่ยอมรับอ่ะแล้วมันก็จะเริ่มเป็นปฏิฆะแทนดันละปฏิเสธกับปฏิฆะเนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่มันมีแรงผลักปฏิเสธเนี่ยยังไม่มีแรงผลักเหมือนกับเอ้ยไม่ชอบไม่ชอบแต่ถ้าปฏิฆะเนี่ยเริ่มมีแรงผลักแรงผลักดันออกจากตัวแต่มันยังไม่รุนแรงถึงขนาดโกรธนี่ไม่รับละจิตมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีของงานศพหรือจะเป็นประเพณีของการทำบุญต่างๆแต่ทำบุญต่างๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาทุกคนจะชอบสนุกพอมีอะไรแปลกๆปุ๊บเราจะรู้สึกเอ้ยทำอย่างนี้ดีนะทำอย่างนั้นดีนะอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเพณีนะคะเกี่ยวกับงานบุญการกุศลเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นงานอาวะมงคลเนี่ยเราจะถือไงไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะสวัสดีค่ะพี่ทิม
นะขอบคุณมากๆเลยค่ะเมื่อวานพี่ทิมพี่ประนดแล้วก็แก๊งเสบียงบุญมาร่วมสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อเป็นวันสุดท้ายนะขอบคุณมากๆเลยค่ะนครสวรรค์ค่ะนะคะมาจากหลายๆที่ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันโลกนี้เนี่ยท่ามกลางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นทุกข์บางทีมันก็ซ่อนความอบอุ่นไว้อยู่ในโลกใบนี้เหมือนกันทำให้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเบาบางลงไปต้องบอกแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากค่ะพี่ทีมนะคะทีนี้เรามาพูดกันต่อเรื่องของประเพณีประเพณีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบยึดโดยเฉพาะประเพณีเกี่ยวกับงานศพเนี่ยเราจะถือกันสมมุติว่าที่เนี่ยเขาไม่เผาศพกันวันพฤหัสสมมุตินะคะที่นี่เขาถือว่าไม่เผาศพวันพฤหัสแต่ความจริงเนี่ยไม่เผาศพวันพุธแต่ว่าทางภาคกลางเนี่ยทางแถวบ้านตัวเองเขาไม่เผาวันศุกร์ถ้าวันศุกร์เขาไม่เผาศพสมมุติว่าเราเดินทางไปที่กรุงเทพแล้วเขาเผาศพกันวันพฤหัสเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ดีอะไรไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันคือความยึดในประเพณีของเรามันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงเราก็จะถือไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเออทำนี้ได้ด้วยเนาะทำอย่างนู้นได้ด้วยเนาะมันก็จะกลายเป็นการเรียนรู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเป็นนะคะมันเป็นการยอมรับมันเป็นการเรียนรู้ว่าเนี่ยประเพณีเนี่ยเขาทำกันแบบนี้นะมันทำให้เราเกิดองค์ความรู้เกิดกระบวนความรู้จำได้ว่าที่นี่เขาทำแบบนี้ที่มันทำอย่างนั้นเวลาผ่านไป10ปี20ปีคุณเดินทางไปทั่วคุณสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆจากที่คุณเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเนี่ยให้กับผู้อื่นฟังได้แต่วันนึงเนี่ยคุณเดินทางไป20ปี10ปี20ปีคุณเดินทางไปทั่วแต่คุณปฏิเสธมาทุกที่เลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่การปฏิเสธเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ซึมซับรายละเอียดของประเพณีวัฒนธรรมที่เขากำลังทำอยู่เรากำลังขาดทุนในบุญละนะคะเรากำลังขาดทุนในบุญที่เราทำอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ได้จากงานศพเจ้าภาพเองก็เหมือนกันนะเจ้าภาพเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เองอย่างเนี้ยต้องรักษาใจคือชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลมอบให้กับผู้ที่ร่วงลับในเมื่อเจ้าภาพเองเนี่ยจิตใจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นกุศลได้เนี่ยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอากุศลเนี่ยให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วไม่มีทางและดังนั้นเนี่ยข้างหลังโทรศัพท์กดวางจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็โพสต์ไปเมื่อเช้าหลายท่านคงเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วภาพที่เป็นภาพหน้าศพเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายกับลูกสาวแต่เราเนี่ยเอารูปตัวเราเองออกแล้วเหลือแต่รูปป่าเอกลักษณ์ของป๋าตลอดมาก็คือชู2นิ้วเป็นเอกลักษณ์หายแล้วก็ป๋าจะให้ป๋าชู2นิ้วแล้วก็เลยเอาภาพเนี้ยมาไว้เป็นภาพหน้าศพเราไม่อยากให้มีความรู้สึกเศร้าหมองในงานศพจิตที่เป็นกุศลคือจิตที่ผ่องใสทำยังไงเราจะทำให้จิตเนี่ยมันผ่องใสได้โดยที่บรรยากาศในงานศพเนี่ยหรือการจากไปนะจะต้องบอกเอ๊ละเขาลงมาหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษนะคะพอดีโยมพยายามติดต่อเข้ามาเอ๊
พี่ประภัยมาแล้วบอกพี่จัดรายการวิทยุใช่ดิแล้วเขาไม่ลงมาบอกพี่จัดรายการวิทยุอยู่พอดีที่ทำมาถึงที่วัดค่ะมาจากกรุงเทพเป็นทีมงานที่สร้างบารมีด้วยกันมาหลายปีเหมือนกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เอ้ย64 54 56 46ความจำเสื่อมปีพุทธศักราช2546อะจนถึงปีพุทธศักราช2550 4ปีเต็มๆที่ทำงานด้วยกันแบบเจอกันทุกอาทิตย์บางทีก็เจอกันทุกวันทำกิจกรรมในวัดแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นทีมงานที่แบบแน่นมากเหมือนกันหนูเอาไงบอกพี่หนูเอาไงบอกพี่นะหนูเอาไงบอกพี่อย่างเงี้ยพอบอกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำตามที่เราบอกเลยคืองานเนี่ยวิ่งมากแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยมารวมกันให้เดี๋ยวทางกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านพระอาจารย์ที่ตัวเองเคยร่วมงานกับท่านมาคือท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมียติโกท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาที่บางบัวทองตอนนี้ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่วัดบางบัวทองค่ะสมัยที่ตัวเองทำงานอยู่กับท่านเนี่ยอยู่ที่วัดคูบอนท่านเป็นพระลูกวัดท่านก็กำลังเดินทางมาโดยนำรถบัสมาอีกหนึ่งคันก็ป๋าเองเนี่ยก็มีกิจกรรมเยอะพอสมควรที่ทำกับท่านเอาไว้กิจกรรมมากมายเมื่อก่อนที่ท่านยังมีกำลังอยู่เนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาในด้านของการทำบุญต่างๆหาเขาเรียกว่าหาแนวร่วมในการที่จะมาร่วมสร้างบุญเนี่ยก็ทำเยอะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ทำให้คนก็มากันในงานมากพอสมควรนะคะก็ท่านก็จะเอานำรถบัสมาในงานตอนนี้ญาติธรรมก็เริ่มทยอยกันมาตลอดเวลาเลยนะคะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานก็คิดว่าจะไม่มีอะไรใครมาเยอะเต็นท์6เต็นท์เต็มก็คิดว่ามันมองแล้วมันเหมือนกับงงๆนิดนึงแต่ก็รู้สึกดีใจที่หลายๆท่านเนี่ยมากันทางวัดเองเนี่ยทายกก็ทำพื้นที่สำหรับจอดรถไว้ต่างหากแล้วตอนนี้คิดว่าจะมีญาติธรรมมากันเยอะท่านพระอาจารย์ก็เลยชาวบ้านน่ารักมากมาตัดหญ้าตั้งแต่ข้างหน้าทางเข้าวัดเลยนะคะตัดหญ้าแบบทุกทีเนี่ยหญ้าจะขึ้นสูงมากแล้วก็ปิดป้ายเข้าวัดอะแต่คราวนี้เนี่ยตัดหญ้าออกหมดเลยตลอดทางเลยแล้วก็มาตัดหญ้าในวัดเพื่อที่จะจอดรถค่ะก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยพลังของบุญทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าบุญที่เกิดขึ้นในงานศพตัวเองจะไม่ให้มันเสียเวลาของการสร้างบารมีในส่วนของการบรรยายธรรมถึงจะพูดเรื่องส่วนตัวในวันนี้จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องส่วนตัวที่พูดถึงเนี่ยก็อยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่ใช่พูดแต่เรื่องตัวเองยอตัวเองชมตัวเองอยู่อย่างเดียวอันนั้นก็ดีไอ้นี่ก็ดีคือถ้าเกิดว่าไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีเนี่ยมันคงเดินทางมาถึงวันนี้ไม่ได้วันที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเขาบอกงั้นวันที่กำลังประสบปัญหาเนี่ยคงจะไม่มีใครให้เรามาพูดอะไรอ่ะแต่วันที่เรามีปัญหาต่างๆแล้วเราผ่านมันมาได้เนี่ยการแสดงธรรมะเนี่ยเขาต้องการผู้มีประสบการณ์คุณผ่านมันมายังไงสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังอะไรแบบเนี้ยผู้ฟังเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์จากคุณมั่งเมื่อก่อนอยู่กับป๋าคุณทำยังไง
กับป๋าในขณะที่เรามีพ่อป่วยทำยังไงมันจะได้บุญจากการเจ็บป่วยของพ่อจนมาถึงวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในงานศพในขณะที่พ่อเราจะสิ้นลมคุณทำยังไงทำแล้วเนี่ยคุณทำแล้วคุณได้อะไรเป็นยังไงบ้างจนมาถึงวันที่เราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพอหลังจากที่พ่อสิ้นลมหายใจไปมันก็ต้องเป็นการทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าภาพในงานศพเนี่ยจะเศร้าหมองก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่พ่อเสียเราดีใจแต่ว่าพ่อเสียเราต้องการให้พ่อเราเนี่ยได้บุญมากที่สุดเราควรทำยังไงการเสียใจเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันคือโทสะคนที่มีโทสะจะเอาบุญตรงไหนล่ะให้ผู้วายชนมันไม่มีทางแล้วงานศพเนี่ยมันเป็นงานกระทันหันซึ่งไม่มีใครทราบอยู่แล้วว่าการจากไปนะมันจะเกิดขึ้นวันไหนตัวเองก็ยังคิดอยู่เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่ป๋าจะจากเชื่อหรือเปล่าเขาว่าตัวเองเข้าอินเทอร์เน็ตเช็คเตียงคนป่วยจะซื้อเตียงคนป่วยให้กับป๋าคือไม่ได้คิดนะถึงลึกๆอยู่แล้วเนี่ยถึงคุณหมอบอกว่าน่าจะไม่เกิน7วันอันนี้คือพอรู้แล้วเขาดูจากระบบการทำงานในร่างกายชีพจรการเต้นของหัวใจอะไรหลายอย่างคุณหมอก็บอกว่าถ้าดูเอาจริงๆก็เลยถามจริงๆคุณหมอคือต้องการที่จะเตรียมตัวให้ถูกต้องอ่ะเอาจริงๆว่าพ่อจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่คุณหมอก็กลัวเราจะสะเทือนใจก็บอกว่าผมก็บอกไม่ได้นะความจริงก็มันก็นั่นแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะเกิน7วันคุยกันเราแต่ลึกๆอยู่เนี่ยเราก็แอบคิดว่าเฮ้ยป๋าเนี่ยผ่านการเฉียดฉิวแบบเนี้ยมาบ่อยมากแล้วป๋าก็รอดมาตลอดแต่คราวเนี้ยประเมินสถานการณ์ว่าถ้ามีปาฏิหาริย์ถ้ารอดรอดแบบไม่สมบูรณ์แน่นอนอาจจะเป็นคล้ายๆเจ้าชายนิทราอาจจะแบบเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ยังมีลมหายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดประมาณนั้นก็เลยเตรียมความพร้อมตอนเช้าวันที่ป๋าเสียก่อนจะเสียเนี่ยตัวเองก็เลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปเช็คเตียงคนป่วยที่สามารถจะหมุนป๋าเคยนอนเตียงคนป่วยมาครั้งนึงแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในช่วงที่เป็นหนักๆ1ปีแรก2ปีแรกอะค่ะเป็นสโตกอะค่ะแกก็ลุกไม่ได้อะไรไม่ได้มากอะช่วงปีแรกก็เลยดูเตียงคนป่วยเอาไว้ว่าถ้าเกิดป๋ากลับมาที่บ้านถ้าเขาให้กลับเนี่ยเราจะดูแลยังไงเราต้องมีเตียงคนป่วยนะเพราะว่าจะกินข้าวจะนอนกินยังไงอะตัวมันหนักขนาดนั้นแบบทิ้งตัวแล้วอะแต่ถ้าเกิดรอดเนี่ยก็เตียงคนป่วยรองรับนอนเตียงลมเหมือนเดิมที่เคยนอนก็ต้องดูดเสลดดูดเสมหะเหมือนกับที่เคยทำให้สมัยที่อยู่กลับมาจากโรงพยาบาลใหม่ที่เส้นเลือดอุดตันในสมองใหม่ตัวเองก็ทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเตรียมตัวแล้วเตรียมตัว2แผนแผนแรกคือแผนที่ป๋าจะจากไปแผนที่2คือป๋ารอดแล้วเราจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศพเองเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้เวลาด้วยว่าเวลาไหนแม้กระทั่งจิตของตัวเองเนี่ยในขณะที่คิดในขณะที่อยู่กับพ่อเนี่ยหรืออยู่กับป๋าเนี่ยตอนที่จะส่งพ่อตัวเองเนี่ยก็ยังไม่คิดจะส่งเลยถ้าคิดจะส่งมันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยรอให้ท่านน่ะจากไปใจของเราตอนนั้นเนี่ยมันต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเยอะมากตัวเองเอาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้กับสถานการณ์เนี่ย 100%
นอกจากจะดูป่าแล้วเนี่ยยังดูจิตตัวเองด้วยเราไม่รอคอยการจากไปเราไม่ดูว่าเสียหรือยังเลยนะแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราทำปัจจุบันที่เราอยู่กับท่านเนี่ยให้ดีที่สุดยิ่งเวลาเหลือน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้เวลาของเราเนี่ยให้มันเต็มที่โดยที่เราไม่รอเพราะว่าการรอคอยการจากไปเนี่ยเมื่อไรจะไปหรืออะไรจะส่งเนี่ยมันคือการอยู่กับอนาคตมันไม่ใช่การอยู่กับปัจจุบันมันเห็นใจเลยคือตอนที่เราสวดมนต์แล้วเรากำลังจะทำให้ท่านมีสมาธิอ่ะคือจิตเนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้ให้จิตของท่านเนี่ยไม่ขุ่นมัวไปในส่วนของกิเลสไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะอย่างเงี้ยทำให้มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราพยายามที่จะดึงใช้วิธีการสวดมนต์ดึงให้ท่านเกิดสมาธิขึ้นมาเราก็พยายามตรงเนี้ยให้ดีที่สุดทีนี้เนี่ยพอเราใช้ความพยายามตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตของเราเองเนี่ยเราก็เรียนรู้พอจิตของเราเป็นอนาคตเรามองว่าป่าไปหรือยังหรือยังไปดูว่าจะไปเนี่ยจิตมันไปกับอนาคตค่ะพอตั้งสติได้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละจิตมันไปกับอนาคตดังนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยดูจิตตัวเองใหม่เราต้องอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันเนี่ยเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดเชื่อหรือเปล่าคะว่าป่าจากไปในจิตของตัวเองที่ในเวลาที่ป๋าจากไปเนี่ยจิตของตัวเองเป็นยังไงคือจิตมันอยู่กับปัจจุบันถ้าจนพอป๋าหลับตาปุ๊บเนี่ยจิตมันเฉยๆจนงงตัวเองเหมือนกันว่าจิตมันเฉยขนาดนั้นได้ยังไงหลับตาปุ๊บมันก็เห็นป๋าหลับแล้วมันก็เฉยๆพอเฉยปุ๊บก็รู้ว่าป๋าจากไปแล้วเราก็เลยบอกกับพยาบาลว่าน้องชีพจรเนี่ยดับไปแล้วแล้วก็ขึ้นใหม่นอนอีกแป๊บนึงแต่ขึ้นมาอีกสักประมาณไม่กี่วินาทีแล้วก็เหมือนกับดับลงไปอีกเครื่องอะค่ะเครื่องก็ทำงานเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเนี่ยทำงานแบบไหนแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือจิตมันดับก่อนเครื่องหยุดคือพอหลับตาปุ๊บเนี่ยอีกสักพักนึงเลยนะกว่าเครื่องจะดับความจริงเนี่ยมันไม่ได้ดับพร้อมกันเหมือนกับที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนเราหรือสิ่งที่อัตถกถาอธิบายเอาไว้ว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปจิต เกิดขึ้น17ขณะรูปเกิดขึ้น1ครั้งนะคะทีนี้เนี่ยรูปเนี่ยมันยังทำงานอยู่รูปทำงานอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยมันดับไปละเพราะฉะนั้นพอจิตเนี่ยมันทำงานปุ๊บเนี่ยกว่ารูปจะดับมันก็ใช้เวลาจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรูปเกิดขึ้นหนึ่งครั้งจิตเกิดดับ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 แล้วรูปก็ดับอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เวลาพอพวงมาลัยหล่นเมื่อกี้นี่ก็หล่นไปรอบนึงคือจิตเนี่ยพอป๋าเนี่ยท่านจากไปปุ๊บหลับตาเนี่ยตอนนั้นตัวเองมีความรู้สึกว่ามันเป็นกรรมฐานมันเป็นจิตที่นิ่งมากของเราเนี่ยเราเนี่ยแหละได้สมาธิเพราะว่าสวดมนต์มาตั้งแต่3วันน่ะแทบจะไม่ได้พักตีรถกลับมาเนี่ยเพื่อบรรยายนะอยู่ที่วัดเนี่ยกลับมาวัดปูจวงเนี่ยตีรถกลับมาเพื่อบรรยายก็คือทำบุญนั่นแหละแล้วก็ตีรถกลับไปอยู่กับป๋าต่อมาอาบน้ำแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยใช้เวลาอยู่กับท่านเนี่ยตลอดเลยนะคะก็เราก็สวดมนต์เยอะมากด้วยเพราะว่าเราสวดให้ป๋านะกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาพร้อมกับป๋านอกจากว่าเราต้องการให้ป๋ามีสมาธิแล้วเนี่ยเราเนี่ยกับได้สมาธิตรงนั้นด้วยพอเราเนี่ยได้สมาธิตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ต่อจากนั้นก็คือจิตเราก็นิ่งขึ้นพอเราอยู่กับปัจจุบันที่เล่าให้ฟังว่าครั้งแรกจะไปอนาคตเราก็จะกำลังดูเหมือนจิตมันลุ้นว่าป๋าจะไปหรือยังจะไปหรือยังจะไปหรือยังอ่ะเฮ้ยอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดใครได้ฟังรายการธรรมวารีมาตลอดจะทราบว่าอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันก่อนจะเสีย1วัน
ก่อนที่ว่าจะเสีย1วันเนี่ยอารมณ์นี้รู้แล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันอยู่กับอนาคตพอมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยพอป๋าดับปุ๊บมันเฉยมากจิตมันนิ่งมากเลยอ่ะตอนที่ท่านจากไปมันนิ่งไปด้วยแบบเหมือนกับมีธรรมะสังเวชอ่ะเกิดขึ้นที่ใจพอดับปุ๊บมันไม่มีตกใจไม่มีอะไรเลยนะจิตมันนิ่งแล้วก็เห็นถึงความพัดผ่าต่อไปเนี้ยไม่มีการสื่อสารกันโดยตรงผ่านอายตนะที่เราเคยใช้ร่วมกันมาอีกต่อไปตาของเราที่เคยมองกันเห็นกันหูของเราที่เคยได้ยินเสียงกันลิ้นที่เราเคยนำอาหารป้อนให้การปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างเรากับป่าจบลงแล้วเหลือแต่จิตถึงจิตแค่นั้นไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรที่จะเชื่อมโยงเราได้ใกล้กว่านี้แล้วเหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันจบลงแล้วบอกกับตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเกิดธรรมะสังเวชเกิดขึ้นที่ใจถึงการพัดผ่าตรงนี้ก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความภูมิใจที่เราพยายามทำหน้าที่ของเราเนี่ยจนนาทีสุดท้ายมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ได้เล่าที่ผ่านมาคือตัวเองเนี่ยเพียมากไม่เหนื่อยนะเพียคือมันไม่รู้สึกเหนื่อยแต่มันหลับในอ่ะคือมันเริ่มล้าแล้วไงมาหลายวันแบบไม่ได้นอนเนี่ยก็จับมือป่าไว้จับมือป่าไว้แล้วก็สวดมนต์ด้วยยืนด้วยนะต้องบอกว่าใช้ยืนก้มไปหาที่หูอ่ะยืนจนขาแข็งหลายอย่างที่ไม่มีคนรู้หรอกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงสวดมนต์พลังงานในการทำตรงนี้เนี่ยยืนนะคะเตียงมันสูงนั่งแล้วมันอยู่ไกลกันต้องยืนค่ะยืนตลอดหลายๆชั่วโมงเนี่ยยืนแล้วก็ต้องเอื้อมปากตัวเองอ่ะยื่นปากตัวเองเนี่ยไปใกล้ๆกับหูค่ะแบบนั้นน่ะตลอดเลยแล้วมือก็จับเอาไว้อ่ะแล้วก็สวดไปเรื่อยๆมีบางช่วงเนี่ยสวดผิดเลยนะคือหลับในมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนจำได้ว่ามันเริ่มง่วงมากไม่ไหวละก็เลยนั่งจับมือป่าไว้แล้วก็แบบหลับในเลยนะหลับในไปประมาณไม่กี่วินาทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้ธรรมวลีเธอหลับไม่ได้ถ้าป๋าเธอไปตอนที่เธอหลับเนี่ยเธอจะเสียใจตลอดชีวิตเธอจะเสียใจตลอดชีวิตเลยถ้าป๋าเธอไปตอนนั้นน่ะเธอหลับไม่ได้เธอต้องตื่นต้องลืมตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องตื่นเธอหลับไม่ได้ยืนนั้นบอกตัวเองก็ยืนห้ามนั่งก็ยืนอาจารย์นั้นมาก็ยืนตลอดเลยนะยืนพอดีพี่ต๋อมเนี่ยติดต่อกันประมาณเที่ยงคืนมั้งคะเดี๋ยวบอกเป็นยังไงมั่งอาจารย์นั่นใกล้เสียละก็เลยถ่ายวิดีโอของป๋าเนี่ยให้พี่ต๋อมดูแล้วก็เอ๊ะวิดีโออยู่ที่ไหนแล้วว่าเราไม่ได้ถ่ายแต่เราเห็นวิดีโออยู่อะไรเงี้ยให้พี่ต๋อมดูว่าตอนนี้ป๋าเป็นอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยถามอาจารย์เป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยก็ถ่ายวิดีโอก็เลยได้วิดีโอของป๋าเนี่ยก่อนจะเสียเนี่ยที่เมสเซนเจอร์ของพี่ต๋อมที่ส่งไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่ป๋าเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยจำได้แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ความพยายามมันก็ถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับเราแบบใช้ใจของเราเนี่ยมันเกิน 100% อ่ะในการที่จะต้องทำสิ่งเนี้ยพอมันจบพอที่อย่างมันจบลงเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยและเราก็ไม่หลับอ่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่หลับเลยนะพอทั้งที่ง่วงจะง่วงยังไงแต่พอป๋าเสียปุ๊บเนี่ยตัวเองก็
อาบน้ำอีกครั้งหนึ่งเช็ดตัวอย่างดีเลยให้กับป๋าแล้วก็คอยพยาบาลน้องมาก็ให้พิกให้น้องพยาบาลมาช่วยพิกตัวเพราะข้างหลังเช็ดไม่ได้เช็ดแล้วก็ปะแป้งแล้วก็ทำทุกอย่างสะอาดแล้วก็แต่งตัวให้ป๋าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปหาแม่เรียกน้องชายมาให้น้องชายออกมาเอาแป้งเอาอะไรมาให้หน่อยเพราะไม่มีแป้งก็น้องชายก็เอาแป้งมาให้ก็ทาแป้งทาอะไรหวีผมเรียบร้อยตีสามทุกอย่างก็เสร็จพอตีสามเสร็จก็เลยกลับไปหาแม่ที่บ้านนะไปหาแม่ที่บ้านเสร็จปุ๊บก็เลยนะก็ไปหาแม่ที่บ้านเสร็จก็คุยกับแม่สักพักนึงกอดแม่อะไรแม่ให้แม่แบบสบายใจแกรู้แล้วล่ะพอเราเรียกน้องมาเนี่ยกลับไปถึงแม่นอนร้องไห้อยู่คือภาพของเราเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นมันต้องเป็นผู้นำอ่ะมันต้องเป็นผู้นำแบบ 100% อ่ะเราจะอ่อนแอเราจะมานั่งร้องไห้ร้องห่มเราจะมาอะไรเนี่ยไม่ได้ถ้าเราอ่อนแอแล้วเนี่ยใครจะเข้มแข็งนะคะก็เลยเดินทางไปหาแม่แม่ก็เป็นอีกเราก็เป็นห่วงทางคนเป็นก็เป็นห่วงพอคนเสียไปแล้วคนเป็นก็เศร้าโศกอ่ะแล้วก็ปลอบใจแม่สักพักหนึ่งอ่ะจนสักประมาณตีสี่ทายกมาที่วัดก็เลยเดินทางกลับมาคุยกับทางทายกทางพระอาจารย์เตรียมงานแล้วหกโมงเช้าก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วก็อาบน้ำแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็เลยโหยากมากค่ะตัวเองก็เลยจัดงานเริ่มงานก็เลยไม่ได้นอนจนเย็นจนคืนอีกคืนหนึ่งอะค่ะไม่ได้นอนเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ง่วงอาจารย์นั้นมาก็หายง่วงเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับท่านที่ติดตามและสำหรับท่านที่กำลังเดินทางมาขอให้เดินทางปลอดภัยสำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางมาส่งข้อความมาต่างๆก็ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันอีกวันนึงที่เราจะทำกิจกรรมที่ให้กับป๋าโดยตรงกับครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆกำลังใจขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ